ทุกคนหนูมีหลายอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่ากลัวกลัวแบบว่าไม่ดึงดาแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้ดึงให้ทุกคนเศร้านะแต่เป็นเรื่องที่อยากแชร์เฉยๆค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะเราดีไหมนะเราดีไหมนะเดี๋ยวนะขอเรียบเรียงความรู้สึกทุกคนห้ามมันไม่ใช่เรื่องเศร้านะแต่ว่าอาจจะมีแบบว่านิดนึงแบบคือหนูอ่ะนั่งทำงานงานหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นการแบบว่ารวบรวมงานที่เราทำใน BNK ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนว่าได้อะไรจากการทำงานนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าวิเคราะห์องค์ความรู้อะไรนิดหน่อยด้วยค่ะหนูก็เลยเราหนูก็เลยยกเทเตอร์ของ BNK ไปเขียนค่ะเพราะรู้สึกว่าเทเตอร์อ่ะการแสดงเทเตอร์อ่ะสอนอะไรกับเราเยอะมากเลยใช่ไหมคะทั้งแบบการแสดงการร้องการเต้นเป็นที่ฝึกฝนให้เราแล้วก็แบบว่าสกิล MC หรืออ่ะมันก็เป็นเหมือนบ้านอีกหลังนึงของเราที่เรารู้สึกว่ามันสอนอะไรเราเยอะมากก็เลยยกไปเขียนค่ะแล้วมันก็ต้องมีรวบรวมรูปภาพใช่ไหมคะรวบรวมรูปภาพก็รวบรวมรูปภาพแบบว่าแต่ละโชว์อะไรเงี้ยเป็นรูปภาพที่ออฟฟิเชียลเคยลงเอาไว้ในแต่ละเพลงเพื่อเอาไปใส่ในงานอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าตอนที่นั่งแบบนั่งแปะรูปอะค่ะแบบน้ำตาจะไหลอันนี้มันจะแบบว่าแบบน้ำตาคออะคือแบบว่านั่งนั่งมองแล้วแบบว่าแบบว่าย้อนกลับไปแบบแรกๆเงี้ยที่ซ้อมแรกๆเลยเปิดสเตจอะไรนี้ก็นั่นแหละแล้วแบบก็คิดถึงมากเลยว่าแบบว่าเราเพิ่งแสดงเทเตอร์ไปด้วยใช่ไหมคะก็เลยอู้เราแบบว่าผ่านมาหลายปีแล้วเนาะอะไรนี้นั่นแหละก็เลยแบบรู้สึกแบบคิดถึงแต่ก่อนนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ากว่าจะแบบว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ซ้อมเยอะมากเลยมันก็แบบคิดถึงแบบช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นแหละพอแบบนั่งรวบรวมรูปเทียบแบบรูปเทียเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงมากแล้วรู้สึกว่าเหมือนพอยิ่งอยู่มานานแล้วก็แบบคิดถึงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าในวันหนึ่งอะไรเงี้ยในวันหนึ่งไม่ได้บอกใกล้ๆนี้นะแต่หมายถึงว่าในอนาคตที่แน่นอนว่าเราแบบไม่ได้อยู่ไปตลอดชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมานั่งดูรายงานที่เราทำเนี้ยคงจะแบบคิดถึงมากเลยว่าวันหนึ่งเราต้องแบบตื่นเช้าแบบทุกเช้าไปซ้อมอะไรอย่างงี้นั่นแหละก็เลยแบบว่าตอนนั่งทำอยู่เมื่อวานก็คือน้ำตาจะไหลเลยก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังว่าลูกยอดเพราะเพิ่งเกิดเมื่อวานด้วยค่ะน่าจะเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยแล้วก็หนูอ่ะรวบรวมงานที่ทำใน BNK ไว้เยอะมากแม้ในรายงานใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งได้กลับมานั่งอ่านอะไรเงี้ยก็คงแบบว่าเป็นอะไรที่คิดถึงมากๆเลยไม่ดึงดราม่านะแต่ว่าแค่อยากแชร์เฉยๆว่าเป็นความรู้สึกดีๆเลยอะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าทำให้กลับไปคิดว่าแบบว่าที่ผ่านมาก็แบบเจอเรื่องอะไรเยอะมากมายแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก็รู้สึกว่ารู้สึกคิดถูกแล้วที่เข้ามา BNK ก็ยังเป็นแบบว่าที่ดีที่สุดที่หนูรู้สึกดีที่ได้เข้ามาอยู่ที่อะไรอย่างงี้ก็ยังเป็นที่ที่หนูรักที่สุดอะถึงมันจะแบบว่ามีเรื่องให้เราแบบเจอเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ยังเลือกเหมือนเดิมว่าจะเข้ามาแล้วเวลาแบบไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่าชอบทำงานอะไรอะไรเงี้ยว่าอยู่ในวงการแบบมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบทางไหนที่สุดอะไรเงี้ยหนูก็มันก็ทำให้ได้คำตอบว่าสุดท้ายแล้วอะต่อให้ลองทำงานหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพออยู่ในเบนเทมก็ได้แบบเล่นหนังทายนิยสารอะไรเงี้ยเราก็ชอบเพราะว่าอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการเป็น BNK สำหรับหนูก็คือการร้องเต้นกับเพื่อนบนเวทีอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วอันดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือความรู้สึกค่ะ ตอนแรกไม่ได้คิดเลยนะว่าจะพูดแต่ว่าไหลมาก็เลยไหลมาเรื่องเทเตอร์ก็เลยอยากบอกทุกคนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะแบบว่ามีเรื่องหลายๆเรื่องให้ทุกคนแบบว่าได้รู้สึกว่าแบบ
เอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็อยากมาแชร์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หรอกนะไม่เป็นแบบว่าเป็นไม่ใช่น้ำตาลความเสียใจแต่ว่าน่าจะเป็นแบบความทรงจำที่จะจำไว้ตลอดไปอะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นความรู้สึกดีๆค่ะดีใจที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะอบอุ่นหัวใจกอดกันไม่ว่าจะในฐานะเป็นเหตุการณ์ที่เราก็จะติดตามเซอร์ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่ออะไรดีนะไม่รู้จะไปเล่าเรื่องอะไรต่อเลยแล้วพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เขินพ่อแล้วนะไม่ค่อยแบบว่านั่งร้องไห้กับทุกคนแล้วพ่อมาเห็นนะเอาจริงจริงโอ้ไม่อีกอันนึงแบบว่าอยากไหนๆก็แชร์แล้วก็อยากแชร์อีกค่ะเกี่ยวกับพ่อนี่แหละคือแบบว่าที่ผ่านมาหนูอะทุกคนน่ารู้หนูเป็นคนที่อ่อนไหวทางความรู้สึกเยอะมากเลยใช่ไหมคะก็จะแบบท้อหลายรอบมากเลยด้วยความที่คนร้องไห้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็กดดันง่ายหรือว่าคิดเยอะคิดมากอะไรเงี้ยก็จะมีหลายครั้งที่แบบว่าบางทีก็ไม่ค่อยจะไหวหรือว่ายอมแพ้ง่ายๆเลยแต่ว่าพ่อก็จะเป็นคนที่วันนี้พ่อต้องเขินแน่เลยพ่อจะเป็นคนที่แบบว่าฮึดให้สู้ตลอดเลยค่ะได้อาจจะแชร์ว่าอะไรกำลังใจที่สำคัญพ่อต้องเขินอยู่แน่ๆเลยพ่อนั่งหันหลังพ่อคงงงว่าเนยเป็นอะไรหรือเปล่าพ่องงเปล่าเอาไม่งงแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้เล่าด้วยแหละแปลว่าไม่ค่อยได้เล่าอะไรแต่ว่าด้วยอาการมันจะออกเวลาแบบเจอเรื่องอะไรมาหรือว่าวันนี้ไปทำงานมาแล้วกลับมาแล้วแบบน่าเครียดหรือว่าไม่ค่อยปกติพ่อกับแม่จะรู้เลยว่าต้องมีแบบว่าต้องมีเรื่องเครียดแน่ๆเลยเงี้ยแต่แท้ก็ไม่ได้เล่าก็หายเองเป็นแบบว่าพ่อกับแม่ก็เป็นเหมือนแบบคนที่ซัพพอร์ตทางความรู้สึกตลอดเวลาเหมือนกันถึงจะแบบเถียงเอาจริงแล้วเขาเริ่มไม่ได้เชิงทะเลาะแต่ว่างอนกับแม่บ่อยมากเลยเราก็ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันบ่อยอย่างนี้ใช่ไหมพ่อก็ยังมีแบบไปทำงานบ้างแล้วพ่อจะค่อนข้างตามใจหนูมากๆเลยแต่ว่าแม่ก็จะเป็นคนที่แบบระเบียบมากแล้วก็จะเถียงกันค่อนข้างบ่อยเลยเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็แบบว่าทั้งคู่ก็เป็นแหล่งซัพพอร์ตทางจิตใจที่ดีที่สุดอยู่ดีค่ะพ่อหันหลังแอบยิ้มมาอันนี้อยากพูดให้พ่อฟังด้วยแหละที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าปกติไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้กับพ่อเหมือนกันค่ะปกติเวลาพ่อกลับมาก็จะพ่อกลับมาจากทำงานก็คำถามที่จะถามพ่อทุกวันเลยก็คือกินข้าวหรือยังเอาพ่อออกไปทำงานใช่ไหมคะจะไม่ค่อยได้มีเวลาแบบว่าคุยกันเยอะแบบยกเว้นวันอาทิตย์หนูเวลาหนูไลฟ์วันอาทิตย์หนูจะชอบบอกทุกคนว่าหนูชอบวันอาทิตย์ที่สุดเลยเพราะว่าเป็นวันที่รู้สึกว่าบ้านได้อยู่ครบแล้วหนูก็จะถามพ่อตลอดว่าอาทิตย์นี้พ่อหยุดไหมอะไรเงี้ยแล้วพอรู้ว่าพ่อหยุดมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากค่ะ